สองยามภูมิใจเสนอแผ่นดินของเรานวนิยายชีวิตยิ่งใหญ่ของปรมาจารย์แห่งการประพันธ์แม่อนงภาคต้นตอนที่หนึ่งเมื่อได้รับจดหมายจากพระวรนาถประนตเพื่อนร่วมโรงเรียนและข้าราชสำนักเก่าว่าจะพาพัญญาคนใหม่และพวกลูกๆ ลงมาพักตากอากาศที่สวนตามคำชวนของเขาในปลายปีนั้นทำรองก็เตรียมจัดบ้านไว้รับรองแล้วเขียนตอบไปด้วยความยินดีในวันที่กำหนดไว้ว่าครอบครัวนี้จะมาถึงนั่นเองเขาก็พาคนงานนำเกวียนไปคอยรับที่สถานีสพรีทำรองโรจนคุปในวัย40ปีเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายทุกระเบียบนิ้วยืนอยู่ที่ชานชาลาสถานีบ่ายวันนั้นแสงแดดในคิมหันตะฤดูซึ่งมืดช้าสาดต้องใบหน้าสีทองแดงและร่างสูงตระหง่านของเขาลักษณะบอกว่าควรแก่การเป็นพรานป่ามากกว่าจะเป็นข้าราชสำนักผู้ลาออกจากราชการมาทำสวนเขาควรจะเป็นอะไรได้ทั้งนั้นอาจารย์ถวายอักษรลูกเจ้านายหรือหัวหน้าทีมฟุตบอลของราชวิทยาลัยต่อไปเพื่อนฝูงบอกนอกจากอย่างเดียวคือกสิกรซึ่งอาศัยพื้นความรู้ความชำนาญและการอดทนเป็นทุนเดิมมากกว่าเพียงกองมรดกซึ่งเขาได้รับจากยายที่นนทบุรีหน่อยทำสวนพระวรนาถเคยพูดเมื่อรู้ว่าเขาจะลาลงมาอยู่ที่ชุมพรเมื่อ10ปีก่อนวอนหาเรื่องชิบหายไม่เข้าท่าเคยได้ยินแต่เขาว่ารวยกันเพราะเล่นแชร์หรือมีเงินให้กู้มีนาให้เช่าไม่เคยได้ยินว่าใครร่ำรวยเพราะเรื่องเปิดฟาร์มหรือว่าทำสวนมะพร้าวทำรองหัวเราะลั่นตามนิสัยของเขาพระวรนาถชอบขัดคอคนเช่นนั้นเสมอไม่ว่าในเรื่องอะไรไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงจังสลักสำคัญหรือสนทนากันเพียงพอให้มีเรื่องสนทนางั้นผินจะแนะผมไม่ทำอะไรเขาถามเรียกนามเดิมของพระวรนาถอย่างสนิทสนมนั่นมันแล้วแต่ความพอใจของนายเองต่างหากเล่าพระวรนาถเลี่ยงอย่างที่เคยเลี่ยงทุกครั้งเมื่อจะต้องรับผิดชอบในการวินิจฉัยปัญหาที่จริงจังใดๆฉันเพียงแต่บอกนายว่าฉันมองไม่เห็นอนาคตของการออกไปทำสวนมะพร้าวถึงสุดล่าฟ้าเขียวอย่างที่นายตกลงใจต่างหากต่างว่าผมไม่ได้คิดจะร่ำรวยอะไรกับใครยิ้มยังปรากฏอยู่ที่ริมฝีปากของทำรองแต่เสียงของเขาต่ำลงและเลื่อนลอยไปต่างว่าผมขอให้มีอะไรทำพอสบายสบายใจพอไม่ให้มีเวลาว่างอยู่เฉยๆเหมือนคนเกียจคร้านเท่านั้นผมเกลียดชีวิตที่เกียจคร้านผมเกลียดการอยู่เฉยๆโดยไม่มีอะไรทำไม่ว่ามันจะเป็นหล่ำเป็นสันหรือไม่ก็ตามผมเป็นคนที่มีความเชื่อว่างานทำให้ชีวิตของคนเรามีค่าขึ้นและลืมสิ่งที่ไม่อยากจะกลับไปคิดถึงพระวรนาถพึมพำอยู่ในใจในข้อนี้บางทีก็อาจจะมีแต่พระวรนาถคนเดียวที่ได้ระแคะระคายอยู่บ้างว่าอะไรเป็นเหตุให้ทำรงผู้มีอนาคตสุขใสอยู่ในราชการตัดใจลาออกคิดหนีจากชีวิตในพระนครมาเป็นชาวสวนชาวไร่อาจจะมีแต่พระวรนาถเท่านั้นที่เข้าใจสาเหตุดีว่าความรักที่มีต่อดอกฟ้าในราชนิกูลดอกหนึ่งซึ่งแม้จะเอื้อมถึงก็หมดหวังที่จะเด็ดได้เป็นเหตุให้ทำรงหนุ่มใหญ่ผู้มีความคิดและความรู้สึกผิดชอบเลือกทางเดินของชีวิตที่สงบพละตนออกห่างแทนที่จะปล่อยตัวให้อยู่ใกล้ชิดครุ่นคิดและคลุ้มคลั่งไปเหมือนกระต่ายหมายจันทร์อย่างผู้ชายที่มีเลือดหนุ่มกว่าอาจจะได้กระทำและเพราะว่าความรักในระบอบเหตุผลร้อนรนน้อยกว่าความรักในระบอบอารมณ์การเวลาที่ล่วงไปจึงขับไล่ความทรงจำถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นให้ถอยไปอยู่ในโลกของอนุสติทำรงไม่อาจจะลวงตัวได้ว่าเขาลืมความรักที่เขาคิดว่ายิ่งใหญ่เพราะมันเป็นความรักที่มีอุปสรรคครั้งนั้นได้โดยเด็ดขาดแล้วไม่มีผู้ชายคนใดเลยจะกล้าลวงตัวเองเช่นนั้นได้โดยปราศจากความแสลงใจแต่ยืนอยู่หน้าสถานีสพรีท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆซึ่งเต้นหย่อยอยู่บนศีรษะอันปราศจากหมวก
ยอดเขาสีครามเบื้องหลังออกไปทาบอยู่กับท้องฟ้าแดงฉานบ่ายวันนั้นทำรงบอกได้ว่าเขาไม่ได้คิดถึงอะไรเลยนอกจากเพื่อนเก่าพูดจากกันมาช้านานฉันอยากจะรู้เหลือเกินว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเขาคิดอยู่ในใจแต่สิ่งที่เขาต้องการทราบยิ่งกว่าอื่นใดอยู่ที่เพทายแม่บ้านคนใหม่ของจิระเวทซึ่งพระวรนาถบอกมาในจดหมายเพทายผู้พระวรนาถได้เสียเป็นเมียลับๆเมื่อขึ้นไปราชการที่พะเยารำเพยเมียเก่าไม่ยอมให้รับเข้าบ้านจนกระทั่งหล่อนสิ้นชีวิตไปข้อที่ฉันคิดว่าเธอคงจะดีใจกับฉันมากอยู่ที่เพทายเข้ากันก็ไม่ใหญ่และก็ยายอื่นได้สนิทต่างกว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงหลายอื่นพระวรนาถเขียนบอกมาเขามีความรักและก็ความเอาใจใส่แม่ใหญ่กับยายอึ่งมากเท่าๆกับลูกของเขาเองซึ่งเป็นผู้หญิงอีกเหมือนกันตกลงความปรารถนาของฉันที่อยากจะได้ลูกผู้ชายกับเขาสักคนเป็นอันเหลวอีกเดี๋ยวนี้ต้องหัดถือตะพดไว้หนวดให้สมกับลักษณะพ่อที่มีลูกสาวสวยตั้ง3คนสักหน่อยเพื่อเจ้าหนุ่มตะกอมันจะได้เกรงแต่ฉันเองก็ยอมเสียให้แม่ใหญ่ไปให้เจ้าหนุ่มตะกออย่างนั้นคนหนึ่งอย่างที่เคยบอกมาแล้วเพทายเขาถามถึงเธอเสมอพูดไปอีกทีทั้งเพทายและแม่น้อยเวลานี้ดูเหมือนจะต่างจะรู้จักเธอดีทั้งที่ยังไม่เคยพบหน้ากันเลยเพราะฉันเองเป็นนายหน้าโฆษณาเธออยู่แทบทุกวันก็ว่าได้ฉันคิดว่าเธอคงจะชอบเขาและก็แม่น้อยอย่างเดียวกับที่เธอเคยชอบรำเพยแม่ใหญ่และก็ยายอึ่งทำรงยังสงสัยว่าเขาจะรักเมียใหม่ของเพื่อนผู้นี้ได้โดยสนิทอย่างที่เขาเคยรักรำเพยมาแล้วหรือไม่รำเพยอาจจะเป็นเมียและแม่แผนเก่าผู้ได้รับการอบรมจากชีวิตภายในขอบเขตของชาววังมาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ไม่มีใครอาจปฏิเสธได้ว่าหล่อนเอาใจใส่อนาคตของลูกดูแลทุกสุขของผัวยิ่งเสียกว่าตัวเองสิ่งสำคัญที่ทำให้ทำรงรักและนับถือหล่อนเหมือนญาติสนิทคนหนึ่งก็เพราะรำเพยบำเพ็ญตนต่อเขาราวกับว่าเป็นพี่สาวคนใหญ่ทำนองเดียวกับพระวรนาถวางตัวเป็นพี่ชายฉันยังสงสัยทำรงพึมพำหมายถึงเพทายแต่เขาก็ไม่ต้องการเวลานานสำหรับพิสูจน์ความลังเลข้อนั้นเมื่อเสียงบูดดังกังวานมาแต่ไกลรถไฟวันนั้นมาถึงตรงตามเวลาเสียงลูกล้อเหล็กบดรางสะเทือนคนงานที่ยังอยู่ในสถานีต่างพากันออกมาเยือนอยู่ข้างหลังนายข้างนอกทำรงแหงหน้าขึ้นมองท้องฟ้ามองป่าไม้เนียนและเขี้ยมข้างๆแล้วก็ที่หัวโค้งซึ่งเห็นควันสีขาวเลี้ยวเป็นทางมาอีกครู่เดียวตัวรถจักรก็ลากรถโดยสารและสินค้าทั้งขบวนคลานเข้าสู่ชานชาลาช้าๆในที่สุดก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ผู้โดยสารทั้งหลายโผล่ศีรษะออกมาจากหน้าต่างอย่างสลอนอย่างที่ได้โผล่มาเกือบตลอดทางก่อนที่เขาจะทันเห็นดวงหน้าของผู้ที่ตนมารับว่าอยู่รถคันไหนทำรงก็ได้ยินเสียงหลายเสียงแซ่ซ้องกันออกมาว่าแน่อาทำรงนั่นไงคุณอาแน่ทำรงหันไปดูก็เจอดวงหน้าของบุคคลทั้ง5ชิงกันโผล่ออกมาจากหน้าต่างรถชั้นที่2เหมือนรูปขยายที่บรรจุในกรอบไม้อันมหึมาทำรงตรงเข้าไปหาจำหน้าหนึ่งในจำนวนนั้นได้ดีแม้ว่าจะอยู่ในที่แห่งใดก็ตามร้องทักในคำเดียวว่าผินรับไหว้เจ้าของดวงหน้าอีก4หน้าแล้วก็ช่วยรับกระเป๋าหีบห่อสัมภาระส่งให้คนงานกองเป็นภูเขาเหลากาอยู่บนชานชาลาต่อมาเมื่อยืนอยู่ด้วยกันข้างล่างภายหลังที่รถไฟใช้จักรแล่นต่อไปแล้วทำรงจึงมีเวลาที่จะพิจารณาเพื่อนเก่าและหญิงเจ้าของดวงหน้าทั้ง4ที่ยืนอยู่ข้างๆได้ถนัดถนีรู้สึกได้ก่อนที่พระวรนาถจะทันแนะนำด้วยซ้ำไปว่าใครเป็นใครในจำนวนนั้นยินดีเหลือเกินค่ะที่ได้รู้จักตัวจริงของคุณวันนี้หญิงคนหนึ่งซึ่งท้วมผิวขาวตามธรรมดาของชาวเหนือสำเนียงยังมีแปลงอายุสูงกว่าอีก3คนเอ่ยขึ้นเขาทายได้ทันทีว่าหล่อนคือเพทายคุณพระหายใจเห็นคนอะไรอะไรก็คนจนดิฉันเกือบจะนึกภาพได้กิริยาของหล่อนแช่มช้อยเท่าๆกับเสียงที่ไพเราะ
ทำรงเริ่มคิดแต่ในวินาทีนั้นว่าเขาอาจจะชอบและรักหล่อนได้อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ต่ำไปกว่ารำเพยเมื่อเวลานานไปลักษณะผู้หญิงอย่างเพทายไม่ใช่แบบของผู้หญิงที่เก่าเกินไปอย่างรำเพยหรือใหม่เกินไปจนกลายเป็นเหยื่อของนินทาสโมสรซึ่งเพิ่งกำลังตื่นตัวอยู่ในสมัยนั้นการวางตัวของหล่อนอยู่ระหว่างกลางอันผู้หญิงน้อยคนจะทำได้เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจที่ผู้ชายซึ่งถูกคุมตัวและอยู่ในกรอบของชีวิตสมรสแผนเก่าอย่างพระวรนาถจะไม่รักโดยไม่ต้องพูดถึงหลงทำรงได้ตอบหล่อนออกไปอย่างสุภาพ 2-3 ประโยคตามสมควรแล้วก็หันไปหาเพื่อนผู้แก่อาวุโสกว่าถ้าผมเป็นผินเขาสับพยอกผมจะพยายามระมัดระวังในเรื่องอาหารการกินสักหน่อยเพื่อเห็นแก่คุณเพทายรู้ไหมว่าผินกำลังจะลงพุงนั่นต้องโทษแม่บ้านผู้ดูแลอาหารสิโทษคนกินได้เลยพระวรนาถตอบยกมือขึ้นลูบพุงยิ้มยิงฟันขาวทุกคนหัวเราะทำรงหันไปหาหญิงสาวทั้งสามและดูคนที่สูงกว่าเพื่อนและเกือบจะสวยกว่าเพื่อนด้วยเอ่ยขึ้นว่าไม่ใหญ่ไม่ใช่หรือนี่คุณพระช่วยยิ่งโตขึ้นยิ่งสวยไม่ได้เห็นที่10ปีแปลกตาไปถนัดเจอกันที่อื่นคงจำแทบไม่ได้เสียใจจริงที่พ่อพระเอกหลานชายของอาไม่ได้มาด้วยอัชราก้มหน้าแก้มและขมับทั้งสองแดงเรื่อแต่ทำรงทำเป็นไม่เห็นเขาหันไปหาอีกคนหนึ่งซึ่งต่ำกว่าแต่ร่างระหงทรงสล่างและสวยไม่แพ้คนแรกว่าแล้วนี่ยายอึ๋งใช่ไหมล่ะเขาหน้าดูไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไรไม่เหมือนพี่เขาเห็นพ่อเขาว่าตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือเก่งมากไม่ใช่เหรอสอบสำเร็จแล้วจะทำอะไรอึ๋งกำลังยื่นใบสมัครเป็นครูที่กระทรวงธรรมการค่ะหญิงสาวตอบโอ้รักอาชีพคนแจวเรือจ้างทำรองหัวเราะแต่ก็ดีเหมือนกันแล้วนั่นใครล่ะเขาหันไปหาคนเล็กกว่าเพื่อนขาวกว่าเพื่อนแต่ท้วมกว่าเพื่อนยืนบิดมุมผ้าเช็ดหน้าอยู่ข้างขวามือของพระวรนาถราวกับว่ารู้สึกอึดอัดที่จะต้องพยายามยืนอยู่นิ่งๆเหม็นน้อยพักคินนีที่ฉันเคยเขียนบอกมาแล้วพระวรนาถตอบนี่และหลานสาวคนใหม่ของเธอละและนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้รู้จักกับพักคินนีกุหลาบป่าแห่งเวียงเหนือหญิงสาวผู้ไม่ยอมใช้ชีวิตตามวงการของใครนอกจากใจตนเองทำรงยังกำหนดจดจำภาพของหล่อนในบ่ายวันนั้นได้ดีแสนดีแม้ในปีหลังๆต่อมาพักคินีวันนั้นแต่งชุดสีฟ้าเข้มขับผิวที่ขาวอยู่แล้วให้ขาวปลั่งยิ่งขึ้นยืนอยู่กลางกระแสลมที่เต้นหย่อยอยู่ตามระลอกผมอันดำเป็นมันและละเอียดอ่อนว่าโดยทั่วไปหล่อนอาจจะไม่งามเย็นตาเท่าอัชราอาจจะขาดความเป็นสง่าหน้าเกรงอย่างสายสวรรค์แต่มีอะไรบางอย่างในใบหน้านั้นเขาทราบแต่ชั่วขณะแรกว่าดวงตาทั้งคู่ของหล่อนนั่นเองที่สะดุดใจยึดเหนี่ยวสายตาและความรู้สึกของผู้ที่แรกเห็นแตกต่างกว่าอัชราและสายสวรรค์มันเป็นในตาที่ขนาดหนึ่งดูใสแจ๋วแหววเปิดเผยและบริสุทธิ์เหมือนเด็กที่ไร้เดียงสาแต่แล้วก็กลับซึ้งไปด้วยความรู้สึกครุ่นคิดอย่างแปลไม่ออกในชั่วขณะต่อไปคิ้วซึ่งดกดำประกอบกับขนตาอันยาวอ่อนช้อยลงมาทำให้ในตาคู่นั้นเต็มไปด้วยปริศนาดูยากยิ่งขึ้นในบางเวลาเขาจะได้ถามอะไรหล่อนออกไปบ้างและพักคินีตอบว่ากระไรบ้างทำรงจำรายละเอียดไม่ได้ถนัดนักเวลานั้นพักคินีอายุ17ปีพูดจาร่าเริงฉะฉานสมบทเป็นไฟเหมือนเด็กผู้ชายที่กากั่นคนหนึ่งเพทายถึงแก่ต้องถลึงตาบ่อยๆแต่พระวรนาถและทำรงหัวเราะเสียงดังด้วยความชอบใจนี่แหละโทษที่คุณพ่อตามใจเหมือนพ่อในเวลานมทำรงซ่อนยิ้มพึมพำอยู่ในลำคอตลอดทางระหว่างสถานีถึงสวนที่ทุ่งวัวแล่นซึ่งเกวียนพาวกเวียนไปตามเนินสูงสูงต่ำต่ำแล้วลาดลงสู่ที่ราบลุ่มปกคลุมไปด้วยป่าเสม็ดและไร่ข้าวเหลืองอารามทำรงต้องคอยตอบคำถามสามสาวมากกว่าจะมีเวลาสนทนากับพระวรนาถและเพทาย
เขาเล่าให้หล่อนฟังถึงชีวิตชาวไร่ชาวสวนที่นั่นชีวิตของการประมงที่สะพลีดินฟ้าอากาศที่อาจเริ่มและยุติโดยไม่มีกำหนดในปฏิทินมรสุมซึ่งน่าเบื่อหน่ายความสงบสุขสวยงามในคืนเดือนหงายความสงัดเงียบที่ส่งความวังเวงเยือกลงไปในหัวใจเมื่อเดือนมืดทุกคนเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นสนใจต่อเรื่องราวที่ได้ฟังต่อภูมิประเทศที่แลเห็นอยู่ต่อหน้าอัจฉรานั่งประสานมือเฉยอยู่บนตักสายตาทอดไปจับอยู่กับเทียวไม้และยอดมะพร้าวข้างหน้าประกายในตาบอกถึงความสุขอย่างใจจริงสายสวรรค์พึมพำถามโน่นถามนี่เรื่อยไปตามนิสัยของผู้ที่หมกมุ่นอยู่ด้วยการศึกษาภัคคินีร่าเริงอย่างเห็นชัดหล่อนร้องเพลงเบาๆอยู่ในลำคอคุณพ่อคุณแม่แลดูตากันยิ้มน้อยๆพระวรนาถกระซิบว่าเห็นไหมล่ะว่าดีกว่าไปศิลชาชะอำหรือว่าหัวหินเป็นกองทันใดนั้นภัคคินีหยุดร้องเพลงเงยหน้าขึ้นเหลียวดูรอบๆตัวจากทิวเขาดินสอสีม่วงสลับเทาๆและสลัวอยู่ภายใต้กลุ่มเมฆซึ่งขาวเหมือนปุยฝ้ายทางซ้ายมือมายังเขาตระหลาดปกคลุมไปด้วยยอดหญ้าเขียวชะอุ่มและละมอเสือหมอบเป็นยอมๆ อยู่ข้างขวาหลอนร้องบอกขณะที่ทางเกวียนวกลงสู่ทุ่งวัวแล่นว่าแน่พี่เอิงแล้วหันไปหาทำรงอย่างสงสัยขาวของคุณอาทำไมต่างกว่าขาวของพักที่พะเยาคะคุณอาหันมาจากสายสวรรค์ซึ่งกำลังฟังคำอธิบายถึงการทำสวนมะพร้าวมองดูหลานสาวคนใหม่อย่างงงๆแต่แล้วก็เข้าใจเพราะเขาที่นี่เป็นดินมากกว่าหินเขาตอบมีพระเอกไหมคะสายสวรรค์กระตุกชายเสื้อกระซิบดุยายพักพักหมายถึงพวกโคบาลน่ะหญิงสาวแก่คุณแม่ถลึงตาแต่พระวรนาถและทำรงหัวเราะ กากใหญ่ไม่มีทำรงตอบทั้งที่ยังหัวเราะถึงมีก็คงกลัวตะพดพ่อเขาไม่กล้าเขามาเกาะแกะเหมือนนักเลงโตในหนังเป็นแน่งั้นก็อดดูพระเอกฉิ่งกับผู้ร้ายยายพักคราวนี้เป็นเสียงของเพทายไม่ใช่สายสวรรค์ขบวนเกวียนสามคันคลานต้วมเตียบต่อไปผ่านที่ราบสูงซึ่งเป็นทุ่งกว้างสุดสายตาระดับไปด้วยละเมาะป่าและแอ่งน้ำเป็นแห่งเสียงกระดึงจากฝูงโคและควายขณะที่เด็กผู้เลี้ยงต้อนกลับข้อกังวานแว่วมาในถ้ำกลางอากาศที่สงบเป็นระยะขณะนั้นดวงตะวันลับทิวเขาทางทิศตะวันตกลงไปแล้วคงทิ้งแต่แสงสว่าง 2-3 แฉกพุ่งเป็นลำขึ้นมาจับอยู่ตามก้อนเมฆขนาดต่างๆกันในท้องฟ้าปรากฏเป็นสีต่างๆม่วงบ้างแดงบ้างบางแห่งเป็นสีชมพูเข้มบางแห่งก็เหลืองจัดแสงสีเหล่านั้นกระท้อนกลับลงมาบนท้องทุ่งหญ้าเรื่อเรื่องเหมือนเพลาแรกรุ่งอรุณแทนที่เริ่มจะพลบค่ำแต่ต่อมาไม่ช้าไม่นานแสงสีต่างๆเหล่านั้นก็จางหายไปพระจันทร์ดวงใหญ่โตเหมือนขอบกระด้งสุกปรังราวกับเปลวไฟโผล่ขึ้นที่เหนือขอบฟ้าทางทิศตะวันออกถ้าเป็นทางมาตามพื้นน้ำซึ่งเป็นประกายวับอยู่ในอ่าวผ่านยอดดงมะพร้าวที่เป็นมันระยับในที่สุดก็ถึงท้องทุ่งและขบวนเกวียนพอเลยท้ายบ้านพลุกระชิงเข้าสู่ท้ายสวนและเห็นบริเวณบ้านสองสำหลังตั้งรำไรทาบกับประกายสีเงินในอ่าวข้างหน้าตะคุ่มอยู่ที่เชิงเขาภายใต้เงาของดงมะพร้าวตอนที่หนาแน่นที่สุดเวลาก็มืดลงพอดี